ผู้ชมคะหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์เริ่มร้อนแรงช่วงนี้นะคะจากสัญญาณดีไม่ว่าจะเป็นการเริ่มฉีดวัคซีนและการเปิดทางให้โรงพยาบาลเอกชนมีช่องทางที่จะไปจัดหาวัคซีนมาบริการเองได้มากขึ้นด้วยนะคะมีคำยืนยันที่มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างผู้เชี่ยวชาญอย่างในแพทย์ยงผู้วรวรรณที่อธิบายเหตุว่าทำไมโรงพยาบาลเอกชนเขาจะนำเข้าวัคซีนเองไม่ได้ในไทยย้ำอีกครั้งนะคะเพราะวัคซีนที่ผลิตขณะนี้ยังไม่ได้ทดสอบในกระบวนการครบทั้งหมดเป็นการเร่งรีบค่ะการนำเข้าก็เลยต้องผ่านรัฐบาลแต่ละประเทศแบบฉุกเฉินเท่านั้นแล้วรัฐบาลรับผิดชอบเองนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผู้ผลิตเขาก็ไม่เจรจากับเอกชนไม่ร่วมรับผิดชอบถ้ามีอาการไม่พึงประสงค์จะเจรจาก็กับหน่วยงานรัฐเท่านั้นรวมถึงสถานพยาบาลเอกชนที่ยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐมาก่อนหน้านี้ขอนำเข้าวัคซีนมาฉีดให้กับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลตัวเองก็ดูเหมือนว่าการตอบรับข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐนะคะแม้แต่บริษัทเอกชนหรือเอกชนในภูเก็ตเขาบอกว่าขอซื้อเองมาใช้เองก็ถูกยับยั้งเหมือนกันค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินำโดยรองนายกอนุทินนะคะหารือกันก็บอกว่าประมาณเมษายนก็น่าจะผ่อนคลายให้คนเข้าประเทศแล้วกักตัวน้อยลงเหลือ7วันพอข้อสรุปออกมาแบบนี้หมายถึงว่าอ้าวในประเทศก็ต้องมาเร่งฉีดวัคซีนกันให้มากขึ้นมีแนวทางผ่อนปรนในการนำเข้าวัคซีนจะได้มีมากขึ้นเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนนอกเหนือจากการจัดหาของรัฐได้รับวัคซีนไปนะคะดิฉันวาดภาพตามความเข้าใจคร่าวๆได้แบบนี้นะคะเดิมเนี่ยรัฐนำเข้าเพียงฝ่ายเดียวนะคะจะต้องมาผ่านการตรวจสอบของอย.นะคะแบบฉุกเฉินแต่พอบอกว่าจะให้เอกชนนำเข้าได้ก็ยังบังคับให้นำเข้าแบบฉุกเฉินอยู่บริษัทวัคซีนจะต้องมาขออนุญาตนะคะอย.2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือตรวจสอบผู้นำเข้าอีกขั้นตอนหนึ่งคือการตรวจสอบคุณสมบัติของวัคซีนพอผ่านแล้ววัคซีนกลุ่มที่ผ่านเนี่ยก็จะอยู่ในข่ายว่ายี่ห้อนี้นำเข้าได้องค์การเภสัชกรรมเขาจะเป็นผู้ที่รวบรวมว่าเอกชนรายไหนอยากจะได้วัคซีนชนิดใดจำนวนเท่าใดองค์การเภสัชกรรมจะเป็นหน่วยงานรัฐไทยที่ถือเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวพิจารณาราคาแล้วก็เมื่อรับมาก็มากระจายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามที่ร้องขอนะคะตอนนี้เลือกได้ยี่ห้อเดียวก็คือซิโนแวคโดสละ 1,000 บาทบทบาทของโรงพยาบาลเอกชนก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะท่านก็ยินดีจะให้ซื้อผ่านองค์การเภสัชแล้วมาขายให้เอกชนไปฉีดก็ได้เพราะจริงๆการฉีดเนี่ยมันต้องอาศัยเอกชนแน่ๆเพราะเอกชนเป็นกำลังที่มีประสิทธิภาพหมุนเวียนได้เร็วเราฉีดวันหนึ่งได้เยอะโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดมี300กว่าแห่งมีบุคลากรรวมกันทั้งหมอทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นแสนนะเพราะฉะนั้นฉีดเนี่ยเราสามารถฉีดได้วันหนึ่งรวมทุกโรงพยาบาลเลยเนี่ยฉีดได้วันเป็นแสนนี่น่าจะฉีดได้เลยนะคุณถ้ารอเพราะรัฐทำงานจันทร์ถึงศุกร์เอกชนทำงาน24ชั่วโมง365วันคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะในใจก็ในเมื่อว่ารัฐบาลเนี่ยไปจัดซื้อเยอะแยะบอกว่า63ล้านโดสแล้วตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะไปขอเพิ่มอีก20ล้านโดสอยากจะให้ฉีดครอบคลุม40ล้านคนนะคะแล้วเอกชนถ้ารับมาเนี่ยเขาจะไปฉีดใครที่ไหนคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะคะว่าการฉีดวัคซีนมีลำดับได้มาแต่ละล็อตแต่ละแห่งเนี่ยฉีดการกระจายทีละน้อยๆสมมติว่ามีชายหนุ่มคนนึงเขาอายุ25ปีอยู่จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีนี่แทบไม่ได้ยินรายงานผู้ติดเชื้อเลยนะคะในจังหวัดเขาไม่มีโรคกลุ่มเสี่ยงไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเขาไม่ได้มีอาชีพที่ไปทำงานด่านหน้าไม่ได้พบปะใครมากเขาก็ต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรกๆที่จะได้วัคซีนแน่นอนนะคะแต่ว่าเขาอยากให้ไทยเที่ยวไทยตามนโยบายรัฐเขาอยากจะเดินทางไปนู่นนี่เหมือนกันอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปแฮงเอาท์อยากจะไปพบปะเพื่อนแต่ว่าก็ยังเสี่ยงมากถ้าเขายังไม่ได้รับวัคซีนใช่ไหมคะแต่พอวัคซีนไม่แพงมากเขาอาจจะกลายเป็นลูกค้ากลุ่มนึงของโรงพยาบาลเอกชนค่ะบริษัทเอกชนรายใหญ่เขามีนโยบายให้พนักงานเนี่ยได้รับวัคซีนก่อนเหมือนกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างแค่บางส่วนนะคะ
แต่แล้วบริษัทเขาพยายามจะไปดีลกับโรงพยาบาลเอกชนเอาไว้นำเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะดำเนินการเป็นการสร้างความมั่นใจในการทำงานเป็นประโยชน์ของบริษัทใหญ่ในการแสดงให้พนักงานเห็นถึงว่ามีสวัสดิการที่ดีขององค์กรค่ะแล้วก็สร้างความมั่นใจกับลูกค้าที่มาติดต่อด้วยนะคะบางบริษัทเขาก็จะจัดหาวัคซีนให้กับครอบครัวของพนักงานด้วยซ้ำไปนะคะดิฉันถามเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนว่าเอาแล้วถ้าไปดีลกันแบบนี้ราคาจะเป็นยังไงจะแพงไหมรัฐบาลเขาให้ฟรีเลยนะแล้วคุณจะมาคิดแพงได้ยังไงโรงพยาบาลเอกชนเขาบอกว่าเขาก็มองแบบนี้เหมือนกันค่ะมันไม่ได้เหมือนกับว่าต้องไปตรวจวินิจฉัยใช้คุณหมอไปผ่าตัดไปใช้การดูคำข้อฟังไปใช้เครื่องมือมันไม่ใช่อ่ะมันไปถึงก็ฉีดอย่างเดียวเพราะนั้นวัคซีนทั้งหลายแหละเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไหนก็มันไม่ควรจะแตกต่างกันมากโควิดค่ะแล้วข้อสำคัญคือว่ารัฐบาลให้ฟรีด้วยต้องมาทับจริงจริงนะรัฐบาลให้ฟรีแล้วคุณเนี่ยไม่ถึงเวลาได้ฟรีแต่คุณอยากได้ก่อนคุณก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นผมเชื่อว่าโรงพยาบาลทุกโรงเนี่ยมีสามารถที่จะคิดว่าจะได้กำไรจากการใช้วัคซีนหรอครับคุณหมอพยายามจะบอกว่าก็รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องมาแบกภาระอะไรเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้ามาดูสภาพของธุรกิจของโรงพยาบาลปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิด-19 เนี่ยทำให้โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่กำไรส่วนใหญ่เนี่ยติดลบนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะเขาบอกว่าโรคระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่เนี่ยคนไข้หายไปเกินกว่าครึ่งนะคะทำให้ยอดผู้ป่วยโดยรวมที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเฉลี่ยลดลงไปประมาณ 20% แต่โรงพยาบาลเราก็จะเห็นว่าเห็นหาช่องทางการบริการอื่นๆนะคะตรวจโควิด-19ถึงรถเลยเปิดกระจกลงมาไม่ต้องลงจากรถนะคะหรือบางโรงพยาบาลจัดชุดคิดที่ไปตรวจโควิดได้อย่างรวดเร็วนั่นก็เป็นทางออกในช่วงที่ผ่านมาของโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพอมีวัคซีนค่ะคุณผู้ชมการให้เอกชนมาบริการด้านวัคซีนได้ก็จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของโรงพยาบาลที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะระดึงขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะคะโดยที่รัฐเนี่ยไม่ต้องเข้าไปอุดหนุนหรือว่าใช้งบประมาณไปช่วยเพิ่มเติมเป็นพิเศษในการพยุงธุรกิจนะคะอาจจะต่างจากบุคลากรของธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลสามารถรักษาบุคลากรในการจ้างงานเอาไว้ได้ด้วยนะคะคุณอนุชาคุณจิรชาตาคะการฉีดวัคซีนของภาคเอกชนยังเป็นการช่วยกระจายในภาครัฐนะคะและทำให้รัฐเนี่ยใช้กำลังใช้แรงน้อยลงและใช้เงินน้อยลงด้วยนะคะนี่ก็เป็น2ข้อที่จะเป็นโอกาสสำหรับในช่วงนี้ค่ะครับขอบคุณคุณพิมพ์พิมลนะครับขอบคุณค่ะ